สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มอีกหนึ่งช่องโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสร้างบารมีเต็มเปี่ยมทำสิ่งใดก็ได้ผลณสถานที่วัดอัมพวันนั้นทั้งฝ่ายบรรพชิตผู้บวชในพระศาสนาภิกษุสงฆ์องค์เณรและฝ่ายฆราวาสอันเป็นอุบาสกปฏิกายืนยันรับรองเคารพบูชาพระรัตนตรัยและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ตนเป็นการสร้างบารมีเห็นได้ชัดเจนที่เรามาปฏิบัติธรรมนั้นก็ต้องมาสร้างบารมีแต่ว่าสร้างความเพียรสร้างความพิจารณาตนสร้างผลให้เกิดประเสริฐในบุญกุศลที่เราตั้งใจมาทุกประการการสร้างบุญสร้างกุศลนี่ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทำได้ยากมากไม่จะทำได้ง่ายหมายความอะไรมาแล้วก็ทำไปโดยที่ว่าจำใจและจำเป็นแต่จะทำด้วยศรัทธาและแท้จริงยากมากตรงนี้เป็นจุดสำคัญอันหนึ่งที่เราค้นพบแต่เห็นเขาทำบุญเราก็ทำตามเขาไปเห็นเขามาเจริญพระกรรมฐานก็ตามเขามาเจริญบ้างไม่เจริญบ้างได้บ้างเสียบ้างถูกบ้างผิดบ้างเราก็ไม่ทราบจะผิดถูกประการใดก็ตามขอให้ทำด้วยความตั้งใจจริงแสดงออกมาในจิตใจของท่านนั่นแหละท่านจะรู้ว่าตัวบุญคืออะไรตัวกุศลคืออะไรถึงจะอธิษฐานจิตขึ้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนแล้วแต่ก็ต้องพิจารณาตนอีกเหมือนกันเราทำไมไม่เหมือนเขาเขาทำไมไม่เหมือนเราเพราะว่าบารมีมันแตกต่างกันไปจากการบำเพ็ญนี่เองการบำเพ็ญเพียรการตั้งสติตั้งอารมณ์ตั้งกุศลตั้งไว้ให้มันถูกต้องถ้าตั้งผิดที่ทำความดีผิดทางมันจะไม่ได้ผลจะมาสร้างกุศลก็ไม่ได้ผลกับเขาทำตามกันมาตลอดแต่บางท่านก็ดีรู้มั่งไม่รู้มั่งแต่ทำด้วยความตั้งใจจริงแสดงออกให้เห็นชัดทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีอันนี้สำคัญทานบารมีตัวนี้เนี่ยเราจะได้ผลก็ต้องมีบารมีของตนเราไม่มีบารมีไร้วาสนาขาดบุญแล้วท่านจะสร้างไม่ได้ผลท่านจะทำไม่ได้ ประโยชน์จะพึงได้น้อยนะน้อยมากมันอยู่ตรงจุดนี้เป็นจุดสำคัญศีลและบารมีก็คือกรรมฐานฌานบารมีก็คือกรรมฐานภาวนาบารมีสร้างกุศลบุญญาลาศีเนกขัมมะปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าเรามาสร้างบารมีกันมาบำเพ็ญเพียรกันสร้างใจที่จะสู่จุดมุ่งหมายของคุณพระศรีรัตนตรัยยึดเหนี่ยวทางใจให้แน่สนิทติดในหัวใจบารมีถึงจะเกิด
ทำอะไรถึงจะประเสริฐอธิษฐานถึงจะขึ้นถ้ามิใช่เป็นเช่นดังกล่าวแล้วท่านจะไม่ได้อะไรติดตัวขึ้นไปเลยคำว่าบารมีในที่นี้ต้องแปลถึง3ชั้นบารมีเบื้องต้นก็คือต้องบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะสร้างความเพียรให้แนบเนียนอยู่ในจิตใจขยันหมั่นเพียรสร้างความดีให้แก่ตนพยายามอย่างยิ่งจะสร้างตนให้เกิดผลด้วยความเพียรของตนทุกประการเหล่านี้บารมีชั้นกลางทำแล้วได้ผลหมายความว่าบารมีเต็มเปี่ยมเพียบพร้อมทั้งทานศีลภาวนาทั้งสามอย่างครบในบารมีของตนแล้วจะทำอะไรก็ได้ผลทำอะไรก็ได้กุศลจะนึกอะไรก็ได้ตามที่นึกคิดไว้ที่ความถูกต้องของตนนั้นจะอธิษฐานจิตจะทำอะไรก็ไม่พลาดผิดทำแล้วก็ถูกต้องบารมีก็จะช่วยตนเองที่เราได้สร้างสรรมาหลายครั้งชาติหลายชาติหลายอดีตเราสร้างมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลานานมากแต่เราก็ไม่ทราบว่าเราสร้างอะไรกันมาสร้างบุญหรือสร้างบาปก็เราก็ไม่ทราบแต่เรามาเจริญพระกรรมฐานเดี๋ยวท่านจะทราบเองว่าเรามีบารมีไหมมีความเพียรไหมตั้งใจเจริญกุศลภาวนาแท้จริงหรือประการใดเดี๋ยวก็แจ้งแต่ใจเราเป็นปัจจตังเกิดขึ้นเฉพาะตนตนเนี่ยของตนนี้เนี่ยเป็นที่ทราบเป็นที่เข้าใจของตนแต่เราจะสร้างบารมีความเพียรแห่งความดีอันนี้ทำยากไอ้จิตนี่มันเหลวแหลกแตกลานมันค่อยจะมากระซิบให้เราทำชั่วมากระซิบให้เราไปหาแสวงหาสิ่งที่เลวร้ายและไร้สาระมันจะแย้งตัวเองเสมอแต่เราต้องมีขันติบารมีเพิ่มขึ้นคือความอดทนเราถึงจะสร้างกุศลเป็นบารมีอันนั้นได้ถ้าเราไม่มีขันติบารมีกุศลที่มีก็ทลายหายไปบุญที่มีอยู่ก็หายไปเพราะอะไรเพราะไม่มีขันติบารมีไม่มีความอดทนสร้างกุศลนั้นไม่ได้ถึงจะมีศรัทธามากมายไกลกองอย่างไรแต่ขาดความเพียรขาดบารมีเบื้องต้นแล้วท่านจะไม่พบบารมีชั้นกลางบารมีชั้นกลางเนี่ยหมายความว่าเข้าถึงกุศลแล้วท่านจะทำอะไรก็อดทนอดกลั้นอดออมปฏิปนอมยอมความท่านจะทำอะไรไปแล้วก็หนักก็เอาเบาก็ต้องสู้ความรู้จะเกิดขึ้นความรู้ตัวนี้คือความรู้ในปัญญารอบรู้ในเหตุผลข้อเท็จจริงในตนเองจะรู้ว่าตนเองทำอะไรอยู่ณบัดนี้ได้กำไรหรือขาดทุนมันจะรู้ว่าบารมีชั้นกลางไม่ใช่บารมีชั้นต้นเราจะรู้ว่าวันนี้เราขาดทุนอย่างน่าเสียดายไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนเลยเราจะรู้ขาดทุนอย่างด้วยยับมันจะแจ้งแก่จิตของเราได้ด้วยบารมีอันนี้จึงเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะเราเป็นผู้รู้ทำงานคนอื่นหาได้รู้ใหม่ผลงานในชีวิตนี้เนี่ยคือเป็นบารมีที่เราสร้างมาในวันนี้ยกตัวอย่างในวันนี้เป็นต้นตั้งแต่เช้ามาถึงขณะปัจจุบันนี้เนี่ยท่านทำอะไรบ้างมันจะแจ้งให้เราทราบว่าเวลาการที่ผ่านพ้นและก็ผ่านเป็นครั้งอดีตไปแล้วขณะนี้ปัจจุบันเราก็จะได้รู้เลยว่าอ๋ออดีตมาเช้านี้เราเดินจงกรมนั่งภาวนาแล้วกุศลก็จะสร้างอดทนต่อเวทนาอดทนต่อการเพียรที่เราสร้างเวียนขวนขวายมนะบากบั่นตลอดรายการอดทนต่อเหตุผลเหล่านั้นนี่แหละเป็นบารมีชั้นกลางเราก็จะสะสมบุญเข้าไว้สะสมไว้สิ่งละอันพละน้อยก็เกิดผล
มากขึ้นมันหยาดน้ำใส่ตุ่มมันเต็มเราก็จะรู้แจ้งกระจายว่าอ๋อเรามีบารมีได้แล้วทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเกิดเนกขัมมะปฏิบัติจิตก็สงบท่านจะปรารภธรรมของท่านได้ท่านจะไม่แสบไม่ทางชั่วอีกต่อไปเราก็แจ้งกระจายว่าวันนี้เหนื่อยมากตั้งแต่เช้าสร้างบารมีมามันก็เกิดผลอานิสงส์แปลว่าชื่นใจอานิสงส์ตัวนี้แปลว่าดีใจอานิสงส์ตัวนี้แปลว่าพอใจแล้วที่เราได้สร้างมาเมื่อเช้านี้สร้างมาเมื่อคืนนี้เป็นต้นนี่แหละบารมีข้อนี้จากการปฏิบัติธรรมเป็นสายกลางบารมีชั้นกลางเนี่ยจะอธิษฐานขึ้นจะอธิษฐานให้ลูกดีมีปัญญาก็จะได้ผลออกมาอย่างนี้บางคนก็กล่าวให้ธรรมมาฟังว่าไปแผ่ให้ลูกลูกก็ไม่เอาลูกก็ยังเป็นคนชั่วที่ไม่เกียจเรียนหนังสือไม่อยากเรียนตอบได้ทันทีเพราะท่านไม่มีบารมีพอที่จะสอนลูกท่านได้ความดียังไม่พอจะไปสอนลูกไม่เชื่อฟังก็เหตุใดเพราะแม่ไม่มีบารมีเลยสร้างความดีก็ยังไม่ได้ดีสร้างบารมีไม่ได้ผลเพราะทำไม่ถึงขั้นดีถ้าจะเอาความดีไปแผ่ให้ลูกให้ลูกเชื่อฟังให้ลูกน้อมเอียงมาในทางที่ดีก็แสนจะยากทำด้วยความลำบากไม่ใช่ของง่ายเท่าไหร่นักแต่กลายเป็นของง่ายของบุคคลที่ทำด้วยความตั้งใจบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาการเรียกว่าขันติบารมีฌานก็เกิดขึ้นศีลาจารวัดก็เกิดขึ้นมีสติทุกอริยบทสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดรายการจะปฏิบัติบารมีของตนนี้มันอดทนอยู่ตลอดหนักก็เอาเบาก็ต้องสู้ตายให้มันตายจะได้เห็นผลออกมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านขาดบารมีอันนี้อันจะไม่ได้ผลจะอธิษฐานจิตก็ไม่ขึ้นเพราะจิตมันว่างจิตมันว่างจิตไม่มีบุญจิตไม่มีกุศลไม่ได้ตั้งใจเจริญกุศลภาวนาแต่ประการใดเลยท่านก็อ้างว่างเปล่าไปเปล่ามาไม่มีบารมีขาดวาสนากุศลก็ไม่ได้ความดีก็จะไม่ถึงจุดวิสุทธิก็ไม่เกิดขึ้นความบริสุทธิ์ก็หมดไปไหนเลยเราท่านจะสร้างบารมีอันนั้นได้ก็คงจะไม่ได้ผลไม่ได้อานิสงส์แต่ประการใดอันนี้บารมีขั้นกลางไม่ต้องขั้นปลายสามารถอธิษฐานขึ้นให้ลูกได้ดีได้ให้ครอบครัวมีความสุขได้บารมีขั้นกลางขั้นกลางเนี่ยอดทนสูงมีขันติอดทนจะเป็นสามีภรรยาหนักเอาเบาสู้ก็จะไม่ใส่ร้ายปลายสีจะไม่ทะเลาะวิวาทกันสามีก็อดทนภรรยาก็อดทนสร้างกุศลร่วมกันสามีภรรยาเขาก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะขันติธรรมอยู่แนบสนิทติดในหัวใจบารมีก็เกิดขึ้นทานก็มาก็อยากจะบำเพ็ญทานด้วยการมีสติสัมปชัญญะถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะแล้วทานก็มาเองทานคืออะไรทานคือการให้ทานคือการช่วยทานอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเสียสละความชั่วออกจากตัวได้เสียสละสันดานทิฏฐิมานะเดิมให้มันหมดไปเสียสละอันนั้นออกจากตัวได้เรียกว่าทานบารมีได้ถ้าเสียสละความชั่วจากตัวไม่ได้แล้วไม่เป็นบารมีเลยบารมีท่านจะไม่ได้ผลจะไปทำถวายทั้งทานอีกกี่ร้อยวัดท่านก็ไม่ได้ผลก็เหตุใดท่านยังมีทิฏฐิมานะเพราะศีลาจารวัดไม่มีขาดสติในการทำทานขาดสัมปชัญญะความรู้ตัวในทำทาน
กิจการก็ไม่เจริญรุ่งเรืองอันนี้จุดนี้ไม่มีใครพิจารณาแต่ประการใดถ้าท่านเจริญกรรมฐานก็หมายความมีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่กับตัวกำหนดจิตได้ควบคุมจิตไว้ได้อย่างนี้ก็ศีลบารมีศีลเกิดบารมีแล้วจะไปสู่สุคติก็ได้ทรัพย์สมบัติก็เนืองนองครอบครองสมบัติโภคทรัพย์ก็เนืองนองสมบัติก็มีขึ้นคุณธรรมก็เกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าบารมีขั้นกลางเท่านั้นสามารถอธิษฐานขึ้นทั้งนั้นมันก็จะเกิดผลได้อานิสงส์ประจำตัวของท่านเองท่านจะมีดีในตัวความชั่วคือเสียสละมันจะออกไปจากตัวเองได้เรียกว่าบารมีเสียสละสร้างให้มีสติสร้างให้มีกุศลภาวนาเข้าไว้ในตนคือควบคุมจิตไว้ให้ได้ถ้าจิตอยู่แรงนี้เมื่อใดท่านจะขันติความอดทนท่านจะมีแต่ความอดทนตลอดรายการทำอะไรก็ไม่เหลวแหลกแตกลานใครจะว่ายังไงก็อดทนไม่ฟังเรื่องของคนอกุศลกรรมไม่ฟังเรื่องยากเรื่องมารไม่ฟังคนพาลไม่ฟังคนที่เหลวแหลกแตกลานก็ฟังแต่ปัญญาสติก็จะดีสัมปชัญญะก็ดีท่านจะทำอะไรก็สำเร็จมรรคผลในส่วนตนและครอบครัวจะไม่พวนพัวอยู่กับที่อื่นแต่ประการใดนี่เรียกว่ากรรมฐานท่านสามารถใช้ทานบารมีอันนี้ได้ทานการให้การช่วยทานแปลว่าสงเคราะห์ทานแปลว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์หมายความว่ากระไรหมายความว่าเขาไม่มีอะไรเลยช่วยเขาสงเคราะห์เขาอย่างนั้นแต่เพื่อนของเราเขามีเงินมีทองเขามีข้าวของมากมายก่ายกองแต่เขามีงานขึ้นเราก็ไปช่วยอนุเคราะห์ที่เขามีแล้วไปช่วยกันด้วยน้ำใจไม่ใช่หมายความว่าเขาจะอยากได้อะไรของเราแต่เรียกว่าอนุเคราะห์แปลออกไปอย่างนี้สงเคราะห์แปลว่าเขาไม่มีเลยเห็นเขาตายเขาไม่มีอะไรจริงๆก็สงเคราะห์เขาไปให้หีบศพให้ข้าวสารให้เครื่องครัวและให้เงินให้ทองไปใช้อย่างนี้แสดงว่าสงเคราะห์แปลว่าเขาไม่มีเลยแต่เขาเหล่านั้นมีแต่เรามนุษย์จะสัมพันธ์เราอยู่ร่วมกันบ้านท้องถิ่นเดียวกันเอาไว้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าชาสายเราก็จิตคิดดูบ้างเขาก็ใจก็ไปอนุเคราะห์ช่วยเหลือเข้าไปเอากายไปช่วยเหลือเอาจิตไปช่วยกันเอาสติปัญญาไปช่วยคิดมีปัจจัยก็ช่วยเขาเป็นการอนุเคราะห์เพราะฉะนั้นสงเคราะห์อนุเคราะห์จึงแปลไม่เหมือนกันสงเคราะห์แปลว่าท่านเหล่านั้นไม่มีมันจะช่วยเด็กเรียนหนังสือไม่มีสตางค์แม่ตังเดียวก็สงเคราะห์ให้มากแต่เขามีแล้วแต่ยังขาดเล็กๆน้อยๆก็อนุเคราะห์กันไปสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไปมันก็ได้ผลเป็นบารมีแห่งตนอีกประการหนึ่งด้วยท่านทั้งหลายบางคนไม่เคยสร้างบารมีเลยบุญก็ไม่อยากจะสร้างกุศลก็ไม่อยากจะทำกรรมชอบทำในกรรมชั่วแล้วเอาตัวไม่รอดอธิษฐานอะไรจะขึ้นหลับถ้าจิตท่านมีอกุศลกรรมท่านจะอธิษฐานในเรื่องกรรมมันจะซัดท่านในวันหนึ่งข้างหน้าจงได้อธิษฐานขาวเป็นดำไม่มีกิจกรรมที่มีประโยชน์เลยอธิษฐานให้สำเร็จแต่ท่านมีอกุศลกรรมงานท่านจะไม่สำเร็จจะขาดทุนอย่างย่อยยับถ้าจิตขาวเป็นกุศลแล้วสร้างไว้ในตนมากมายก่ายกองแล้วอธิษฐานขึ้นจะทำอะไรก็มีหน้ามีตาทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์ทั้งสงเคราะห์ด้วยทั้งอนุเคราะห์ด้วย
ทุกอย่างก็สามารถจะเป็นไปได้ตามทํานองครองธรรมอย่างนี้เป็นต้นบารมีชั้นต้นก็คือต้องสร้างให้ตนก่อนสร้างให้ตนก่อนคือทําความเพียรวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเท่านั้นถ้าไม่มีความเพียรขวนขวายพ้นทุกข์ไม่ได้ล่วงทุกข์ไม่ได้หาความสุขไม่ได้เลยแต่สร้างบุญมาเรื่อยๆสร้างกุศลเรื่อยๆทำตัวเองให้มีกำไรอย่าอยู่แบบขาดทุนอย่าอยู่แบบขาดทุนขาดทุนแล้วบุญไม่ช่วยถึงคราวมวยก็จะต้องมวยมรณาแน่นอนที่สุดโรคภัยก็เจ็บเบียดเบียนก็ไม่มีใครจะช่วยต้องอาศัยบุญของเราเองต้องอาศัยกรรมดีของเราเองที่เราสร้างมานั่นแหละช่วยตัวเองได้ได้แน่นอนที่สุดนอกเหนือจากนั้นไม่มีทางช่วยแน่จะไปพึ่งพาใช้ใครเขาจะช่วยเราขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยถ้าเข้าขั้นบารมีชั้นกลางอธิษฐานขึ้นหมดถ้าเรามีทุนบุญกุศลอยู่ในจิตใจท่านไม่มีบาปอยู่ในใจท่านไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครมองคนในแง่ดีมองคนให้มีปัญญาคนเราเนี่ยมันก็มีดีมีชั่วไม่ใช่ชั่วไปซะทั้งหมดไอ้แง่ดีเขาก็มีอยู่ไอ้คนที่เลวๆเนี่ยมาชอบหาแง่คนที่เป็นแง่ร้ายมองคนในแง่ร้ายตลอดรายการเอาดีไม่ได้เลยตัวเองก็ต้องร้ายกลับมาหาตนเองเป็นกฎแห่งกรรมความร้ายจะไปหาตัวเองในไม่ช้าอาตมาขอเจริญพรญาติพี่น้องจะไม่มองคนอย่างนั้นคนเราอาจจะมีดีกับเราบ้างแต่เราจะมานึกเขาว่าเราจะโกรธเขาอีกคนนี้นางคนนั้นนายคนนั้นแต่มีดีก็เราเขาเคยให้ข้าวเรากินก็เคยอุปการะเราเห็นจะโกรธกันไม่ลงแน่เกลียดกันไม่ได้แต่มีอะไรให้มีความรักกันบ้างทำให้เขารักเราทำอย่างไรทำให้เขาเกลียดเราเนี่ยทำง่ายเหลือเกินทำง่ายไม่ยากแต่ประการใดขาดกุศลขาดบุญซะแล้วขาดบารมีแล้วไปไหนไม่มีคนมองหน้ามองตาแต่ประการใดจะมีแต่อกุศลกรรมไม่มีใครช่วยเหลือโม่งก็ช่วยไม่ได้เราจะเห็นละครชีวิตของลิเกละครเก่าโม่งแดงชาติเชื้อช่วยโมกดำวิญญาณช่วยได้โมกขาวก็คือบุญกุศลที่เราสร้างอยู่ในบัดนี้ช่วยเราได้ช่วยตัวเองได้แน่มีสักลักษณะการสามโมกคือชายประหลาดสวมหน้ามานั้นก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ใดจะมองไม่เห็นตัวเขามองเขาทำให้เล่นให้เราเห็นวันโมกวิญญาณที่เราแผ่เมตตาเปรตชนผู้ล่วงลับไปแล้วสู่สัมปรายภพสามารถช่วยได้แน่นอนช่วยได้แน่คือม่วงดำคือวิญญาณช่วยพอพูดมาถึงตอนนี้นึกได้ก็ขอเล่าให้ท่านฟังเมื่อสมัยหลายสิบปีมาแล้วเมื่อสมัยหลายสิบปีทางยังไม่เจริญมีเส้นเดียวเท่านั้นยังเพิ่งเสร็จใหม่ๆทางสายเอเชียมีข้าราชการผู้หนึ่งสามีภรรยาทำงานกระทรวงมหาดไทยมีวิญญาณมาเข้าฝันขอให้ถวายสังฆทานให้หน่อยเถอะเราจะไม่ลืมท่านเลยเราตกทุกข์ได้ยากขอให้ถวายสังฆทานให้เราหน่อยพอพูดอย่างนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาปรึกษาสามีภรรยาว่าอีฉันได้ฝันไปเมื่อคืนนี้ตอน 3:30 ว่าวิญญาณมาเข้าฝันก็ไม่ทราบว่าเป็นใครบอกให้ทำบุญให้ทานถวายสังฆทานให้หน่อยเถิดสามีภรรยาก็ปรึกษาหรือกันก็เอาเป็นโตข้าวเถาหนึ่งหวานเถาหนึ่งไปถวายวัดสุทัศน์เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สังเงียมบ้านอยู่อยุธยาท่านได้มรณาภาพไปนานแล้วรู้จักอาตมาด้วยท่านเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์
ถามสองสาวภริมีภรรยาว่าถวายสังฆทานให้ใครเหรอสามีภรรยาบอกว่าฝันไปว่าเข้ามาเข้าฝันถวายสังฆทานให้หน่อยแต่ก็ไม่ทราบว่าปู่ย่าตายายหรือจะเป็นวิญญาณใครก็ไม่ทราบแต่ว่าคุณต้นเดชพุทธาจารย์วัสุทัศน์เทพวรารามได้มรณภาพไปนานแล้วหรือต้นเดชพุทธาจารย์เฉงี่ยมบ้านอยู่อยุธยาธรรมารู้จักกับท่านดีท่านก็บอกเอากรวดน้ำนะจะให้พรทักษิณานุปทานให้แก่ดวงวิญญาณเดี๋ยวนี้ถวายทั้งอาทานและยาถาจับพีเสร็จอยู่เมาในเวลาสมควรสองสามีภรรยาก็พักร้อนจะเดินทางไปเชียงใหม่รถตู้ทั้งครอบครัวสามีภรรยาเอาลูกไปด้วยลูกห้าคนพักร้อนจะพาลูกไปเที่ยวเชียงใหม่ในเวลาการสมควรนั้นก็ไปยังไม่ได้แวะวัดอัมพวันเดินทางไปก่อนไปตีหนึ่งเลยจังหวัดตากเลี้ยวโค้งจะเดินทางไปเถินผ่านไปเข้าสู่ลำปางตีหนึ่งพอดีมันเป็นเรื่องอัศจรรย์โดนบันดาลเข้าไปรถสองคันรถเก๋งอีกคันหนึ่งพวกพ้องกันห้าคนแต่เขามารถตู้ออกหน้ามาเสียงประหลาดดังขึ้นในรถดังในรถโชเฟอร์จอดชิดซ้ายโชเฟอร์จอดชิดซ้ายชิดซ้ายด้วยชิดซ้ายดวนแล้วด้วยฝ่ายโชเฟอร์ก็ได้ยินนึกว่าเจ้านายหลับอยู่ข้างหลังจะลงไปเบาฝ่ายเจ้านายก็นึกว่าข้างหน้าพูดไม่รู้ใครพูดกันพูดหนักเข้าก็โชเฟอร์ก็บอกเอ๊ะเจ้านายถ้าจะลงไปก็ชิดซ้ายจอดมุมรถซุงล่องมาสองคันชนแหลกเลยรถตามหลังมาตายหมดทั้งห้าศพคอขาดแขนขาดขาขาดตายหมดเลยแต่รถตู้นั้นปลอดภัยมีซุงเขียนบุบไปหน่อยเดียวนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเลยเข้าไปเชียงใหม่ค้างแรมสองคืนกลับรุ่มใจพวกอีกคันหนึ่งตายหมดทั้งคันเลยก็ต้องจัดงานศพกันต่อไปไม่ต้องไปเที่ยวกันต่อไปแล้วแล้วกลับมาวัดพุทธวันก็เล่าให้ตามาฟังตามาก็บอกโมงดำช่วยนะที่ท่านถวายสังฆทานให้เจ้าพระคุณต้นเดชพุทธาจารย์สังเยมวัดทุทัศน์เทพวรารามท่านได้มรณภาพไปหลายปีแล้วตามารู้จักกับท่านดีท่านเคยมาที่วัดนี้ตอนยังไม่ได้เป็นเจ้าพระคุณต้นเดชพุทธาจารย์แต่ประการใดธรรมาก็เล่าให้ท่านฟังนั่นทานน้ำไม้เหมือนกันการให้ทานกับเปรตชนลุงรับไปแล้วโจทั้งปริยภพก็มาเล่าให้ฟังอย่างนี้นั่นแหละวิญญาณช่วยแล้วถ้าไม่มีเสียงประหลาดดังขึ้นมารถชุงมันล่องมาสองคันรถกำลังไหวก็ตอนชนก็แหลกแตกลานก็อาจจะตายหมดทั้งคันคันหลังตายหมดเลย5คน5ศพรถชุงสองคันขยี้หมดนี่นะท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นความจริงที่ผ่านมาวัดนี้ทุกประการมีบทความที่จะเล่าให้ท่านฟังเนี่ยคือโม่งดำช่วยได้คือวิญญาณโม่งขาวก็คือตัวเราบริสุทธิ์เจริญกรรมฐานหลอดพ้นจากอันตรายได้โม่งขาวบริสุทธิ์ช่วยได้โมงแดงก็คือเชื้อชาติของพ่อแม่ช่วยลูกได้พ่อแม่สร้างความดีให้ลูกช่วยลูกได้รอดพ้นจากอันตรายและตายจากโรคได้บางอย่างบางประการโดยไม่สุดวิสัยไม่เหลือวิสัยจะประการใดนี่แหละท่านสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเห็นชัดก็กลับมาเขาบอกว่าขวัญหรือยีฟอหมดขอให้หลวงพ่อจะช่วยให้สินให้พรว่าเขายังจิตใจไม่สบายไอ้พวกไปคันหลังหมดตายหมดเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปในรายการเดียวกันไประหว่างทางเจอกันที่นครสวรรค์ค
คุยกันรู้จักชอบพอก็ไปฉายทางเดียวกันเขาก็จะต่างคนต่างไปเชียงใหม่เหมือนกันเลยตายซะระหว่างเลยจังหวัดตากไปเลี้ยวโค้งนี่แหละเสียงประหลาดมันดังขึ้นมาจอดโชเฟอร์ชิดซ้ายด่วนถ้าเขาไม่ชิดซ้ายจอดริมถนนเขาก็ต้องตายทั้งคันคือรถตู้นี่แหละท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราปฏิบัติธรรมได้แล้วแผ่เมตตาที่จงอุทิศให้เปตชนผู้ล่วงลับไปแล้วสู่สัมปรายภพได้ผลอย่างแน่นอนจะเป็นปู่ย่าตาหรือยายตกนรกหรือจะเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนร่วมชาติที่ตายจากกันไปอาจจะไปอยู่เป็นเปรตอสุรกายที่ไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนอย่างพระสงฆ์ตายเป็นเปรตอยู่ในวัดนี่คือหลวงตาเฟื่องยังอยู่จนบัดนี้ที่มาแพทย์หญิงบุญเยี่ยมที่เห็นที่กุฏิกรรมฐานมาขอส่วนบุญก็คงจะไม่ผิดพลาดวันนี้เล่าให้ท่านฟังทานศีลภาวนาครบตามกำหนดรายการนี้เนี่ยขอให้อุทิศส่วนกุศลให้เปตชนล่วงลับไปแล้วจะเป็นท่านผู้ใดก็ตามจะเป็นสัมโมเอสีเที่ยวท่องในวัฏสงสารไม่มีอะไรดีเท่าการเจริญกรรมฐานทานศีลภาวนาเป็นหลักการสร้างบารมีกุศลบุญญาลาศีแล้วก็อุทิศไปจากบารมีขั้นกลางอธิษฐานไปให้ปู่กับย่าตากับยายอธิษฐานไปเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอธิษฐานจิตให้แรงกล้าด้วยอำนาจบุญที่สร้างกุศลที่ได้ทำให้ลูกได้ดีมีปัญญาให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญเถิดก็สามารถจะอธิษฐานได้ถ้าหากว่าไม่มีบุญวาสนาไม่ต้องอธิษฐานมันจะเป็นบาปจะเป็นกรรมแรงแค้นจะไม่สามารถจะแสนจะคิดจะไม่สามารถจะพิจารณาปัญญาของท่านได้นี่แหละวันเวลาล่วงไปเราทำอะไรอยู่การเจริญกุศลภาวนาดีที่สุดได้ทั้งหลายอย่าได้ประมาทอย่าประมาทด้วยการกระทำของตนทำอะไรระแวดระวังระวังจิตอย่าให้กลายเป็นพิษเป็นภัยระวังใจให้สงบปรารภธรรมทำให้เรามีสันติวิธีสร้างความดีในอารมณ์ของตนตลอดการเจริญกรรมฐานยืนหนอ5ครั้งทำให้มันได้ในสติอยู่กับจิตยังไม่มีใครทำได้เลยมีเด็กทำได้หลายคนเจริญไวยชนสาในการกระทำของเขาบางคนไม่เอาเห็นกับตัวมากมายตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองเลยคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่อนุโมทนาต้องการให้เราช่วยตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองสอนตัวเองแล้วก็วันเวลาอย่าขาดทุนสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนท่านผู้ปฏิบัติมาบำเพ็ญผลสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เจริญกุศลภาวนาได้บุญได้กุศลก็แผ่แพร่ขยายถวายเป็นพระกุศลต่อสมเด็จย่าต่อมหาบพิตรองค์มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าเราก็ได้บุญมากได้บุญเกลียบเกลียมไว้ทุกวันแล้วก็สะสมไว้ทุกวันสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ไหว้พระแล้วเป็นการสะสมบุญแท้ๆทำอะไรก็มีจิตใจเป็นกุศลเราจะอธิษฐานแล้วก็ขึ้นนี่บุญบารมีชั้นกลางเราทำสูงสุดขึ้นไปถึงบริสุทธิ์ใจจิตเอกคตาอันดับหนึ่งเรียกว่าบารมีชั้นสูงไม่กลัวใครกล้าสร้างความดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลุ่งระแวงท่านผู้ใดจะอิจฉาริษยาแต่ประการใดถ้าท่านผู้ใดมีระมิดบารมีชั้นสูงชั้นสามรับรองถ้าใครมาอิจฉาคนนั้นได้ผลแน่แน่จะเข้าอาริโยปวาอันตรายจะเกิดอันตรายในยุคใหม่ปัจจุบันทุกวันนี้บารมีชั้นสูงเรียกว่าบารมีแต่กล้าจะอธิษฐานได้ก็ขึ้นจะแผ่เมตตาให้ใครก็ได้จะแผ่ตอนไหนก็ได้เพราะบารมีมันเต็มสร้างบุญกุศลมานานสะสมไว้มากมายหลายประการนั่นแหละบารมีชั้นสูงถ้าทานได้ถึงบารมีชั้นสูงแล้วสบายมากจะทำอะไรก็ได้ผลจะช่วยคนช่วยเหลือใครก็ได้ผลจะแผ่ส่วนกุศลถึงใครก็ได้ถึงตอนนั้นนี่บารมีมีสามชั้น
ชั้นต้นคือตัวเราต้องอดทนต้องแก่กล้าต้องพยายามอย่างยิ่งในตัวเองบารมีชั้นกลางคือเต็มแล้วบารมีพอแล้วที่จะช่วยคนอื่นได้ช่วยพี่ช่วยน้องช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยลูกช่วยหลานได้บารมีชั้นสูงก็คือบารมีเต็มกล้าไม่กลัวใครไม่ลุ้งระแวงใครใครจะสายลายปลายสีก็ไม่กลัวทั้งนั้นนี่แหละบารมีชั้นสูงใครจะสู้ขอให้ท่านช่วยกันสร้างไปถึงขั้นสามให้ได้รับรองท่านจะทำอะไรก็ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขในชีวิตความสุขในชีวิตของท่านคืออยู่ความสงบไม่ไปวุ่นวายกับใครไม่ได้สนใจกับคนความชั่วมั่วอบายแต่ประการใดก็จะได้ผลเหมาะสมค่าปรารถนาอย่างได้ยกตัวอย่างให้ทราบแล้วเนี่ยบุญช่วยละถวายสังฆทานถวายเปตชนวิญญาณช่วยได้นี่แหละม่วงดำช่วยได้เหมือนยังเล่นประลำประลานิยายโบราณคือวันทองห้ามทับไม่ให้ลูกไปตายในสงครามโดยประหารชีวิตตัวเองก็ตายคือแม่วันทองโดนประหารชีวิตของพระเจ้าพันวษาแต่แล้ววิญญาณก็ออกไปช่วยห้ามทับไม่ให้ลูกไปเสียกลศึกตายในสงครามก็สามารถได้นี่แล้ววิญญาณทั้งหลายเอ๋ยอยู่ในสากลพิภพในโลกมนุษย์ทั่วไปแต่เราแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เขาทุกวันทุกวันวิญญาณก็จะมาช่วยเราเปตชนที่ได้ล้มหายตายจากไปแล้วหลายชาติหลายกลับหลายกันก็สามารถจะช่วยเราได้ด้วยเมตตาปราณีอันนี้การเจริญกุศลภาวนาเข้าขั้นตอนดังที่กล่าวมาด้วยเมตตาธรรมอันเป็นลึกซึ้งแก่จิตใจท่านท่านจะมีแต่การแผ่ส่วนกุศลให้แก่เปตชนให้แก่เจ้ากรรมในเวรอย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมกับใครเลยโปรดอโหสิกรรมมาเถอะอย่าไปต่อเวรต่อกรรมให้มันมีกรรมมีเวรกระทำไมอย่าให้มันแก่ตายเท่งถึงตายอมภาตตายอย่างน่าอเนกอนาถแถมตายกลางถนนทุนทางอีกมีมากหลายตามสัมภเวสีทองเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารหาประมาณบอกไม่ได้เลยนี่แหละท่านสาธุชนพระเถรานิเถระเรามาสวดมนต์ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์สมเด็จย่าได้เสด็จดับขันธ์สวรรคตมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมายอร่อยกระทั่งพระองค์ท่านมหาบพิตรราชทุมพานเจ้าก็นับว่าประโยชน์ใหญ่มหาศาลในโลกได้ครองราชสมบัติครบ5ดีประพันธ์ษาเราก็ถวายพระพรชัยมงคลทุกวันไม่ขาดนอกเหนือจากนั้นวันที่9ถวายราชกุศลอย่างสูงเจริญพระธรรมจักรกับพระวจนสูตรรวมปัจจัยไหว้ถวายทุนไทยพัฒนารวมได้ล้าน8แสนนะก็คงจะ2ล้านเศษแน่นอนเท่าที่เราคำนวณของเราเรารู้ของเราดีเรารู้บารมีของเราได้หรือเรารู้ว่าทุนเรามีเท่าไหร่ควรจะจ่ายเท่าไหร่ควรจะช่วยใครเท่าไหร่จะควรจะเก็บไว้ในตัวเป็นแสงสว่างบารมีของตนเพียงใดอย่างไรเราทราบของเราดีเป็นแต่จะตังไว้ได้ตับโพวินดูหิขอท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใครทำสัมมาปฏิบัติอย่าประมาทตายได้ตายอย่างหน้าอนาถตายอย่างหน้าอเนกอนาถแปลว่าไร้สติขอให้เจริญกรรมฐานไปจนชีวิตปลานจากโลกไปสู่สุคติงปฏิกังคานสามารถจะสำเร็จมรรคผลที่ตนตั้งใจไว้ทุกประการขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายผู้ใจบุญสุนทานผู้ปฏิบัติกรรมฐานดีที่สุดในบวรพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปยุ่งแสหาเรื่องเลวร้ายในสังคมหาแต่เรื่องดีสร้างความดีสะสมให้กับตนไปทุกอย่างน้ำค้างที่โปรยจากนพอากาศจะเย็นชาบซ่านทั้งอารมณ์ทั้งกุศลในตนด้วยน้ำพระคุณอุ่นกล้าวอันสำคัญยิ่งคือบุญคุณต่อท่านมีบุญคุณอันนี้เป็นกรุณานำตัวเก
จะได้เจริญยศเจริญฐานเจริญศักดิ์ศรีหน้าที่การงานจะทำอะไรลูกหลานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีมหากุศลจิตมีชีวิตแจ่มใสในสังคมต่อไปก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านและทุกท่านก็จงเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่อันนี้เป็นการสะสมทุกวาระจิตและขอจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาภละปฏิภาณธนาสารสมบัตินึกคิดจริงประการใดก็ขอให้สมมาตรารถนาด้วยการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาอย่าลืมช่วยกันไปกดติดตามช่องสารธรรมช่อง YouTube ใหม่ของพวกเราด้วยนะครับรายละเอียดดูได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุ